หลอกจริงนะเขาได้มายุกิคะวันนี้มาร่วมงานกับคุณโคมชั้นลึกเป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับโคมชั้นลึกอวอร์ดก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอันดับแรกก็ขอบคุณโคมชั้นลึกอวอร์ดด้วยนะคะที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสกับน้องยุกิด้วยค่ะตอนนี้ผลงานเรากำลังทำอะไรยังไงเป็นพิเศษนะคะตอนนี้ก็มีผลงานละครอยู่ค่ะก็มีของของช่อง World Point ค่ะแต่ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้ค่ะก็ให้แฟนๆเราติดตามด้วยนะคะคิดว่าเป็นนางเอกละครครั้งแรกของพี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนางเอกละครครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียน acting การแสดงอยู่ค่ะเห็นว่านอกจาก World Point ก็ยังมีแบบอีกหลายช่องที่แบบติดต่อมาใช่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อประจักษ์ชัยก็กำลังเคลียร์คิวให้อยู่ค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างก็มีศึกษารุ่นพี่ในวงการที่เขาเคยทำด้านนี้มาก่อนค่ะหนูก็จะดูหนังแบบหนังที่สื่ออารมณ์สื่อแววตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆให้ตัวเองแบบเคยชินแล้วก็ดูว่าอารมณ์นี้เขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณนะคะก็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณคนที่ให้โอกาสด้วยนะคะขอบคุณค่ะพอได้มาในฐานะผู้แทนอะไรเงี้ยค่ะงานเพลงงานทำเพื่อคุณได้กันไหมก็ยังควบคู่ไปด้วยกันเหมือนเดิมค่ะก็สมมุติว่าถ้ามีคอนเสิร์ตในคืนนั้นแล้วก็ต้องไปถ่ายละครก็คือต้องไปทั้งสองงานเลยค่ะก็เหนื่อยก็ไม่ว่าค่ะเราทำไปก่อนค่ะโอกาสมาแล้วมันไหวค่ะหลับในในเลยค่ะคนขับรถของหนูก็คือคุณพ่อหนูเองค่ะใช่ค่ะก็จะให้คุณพ่อนอนบนรถรอเวลาที่หนูเล่นคอนเสิร์ตด้วยค่ะปกติก็คือคุณพ่อไปรับไปส่งไปงานใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆทีมงานไปด้วยทุกงานค่ะก็ผลงานเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปกับพี่ลำไยค่ะฟีเจอริ่งกันค่ะกับไผ่ทองคำอยู่ด้นชัวยะตัวถอฝากด้วยนะคะก็กระแสดีเลยค่ะใน TikTok ก็มีคนเอาไปเต้นโคเวอร์บ้างอะไรดีใจค่ะสำหรับคุณกีรู้สึกยังไงบ้างมันเหมือนตอนที่ทุกคนเขาบอกว่าเหมือนเรากำลังพยายามจะขึ้นแท่นเป็นลำไยสองตัวได้ใช่ไหมคะก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะคะคอมเมนต์แบบนี้ก็ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับพี่ลำไยค่ะเพราะพี่ลำไยก็ถือว่าเป็นชั้นครูของหนูไปแล้วค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการแล้วก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์ด้วยค่ะหนูก็ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างด้วยอะไรค่ะรู้สึกตัวไหมว่าแบบว่าเราเปลี่ยนลุคไปแบบเปลี่ยนไปแซ่บขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้ค่ะรู้ตัวค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเอกลักษณ์ของไผ่ทองคำด้วยค่ะที่มันจะต้องแบบเอนเตอร์เทนคนดูให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมีลิมิตค่ะก็ในบางท่าที่รุ่นพี่เขาเต้นได้หนูก็จะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเกินค่ะเป็นลูกสวยเซ็กซี่เป็นสาวขึ้นคุณพ่อห่วงไหมคะไม่ค่ะคุณพ่อก็บอกว่ามันเป็นการแสดงเราทำได้หมดส่วนตัวเราแอบกดดันไหมเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้ก็คนจะชอบเราจับไปเปรียบเทียบกับบางใหญ่ตลอดเลยก็มีกดดันบ้างค่ะแต่ว่าส่วนตัวหนูกับพี่ลำไยก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแฟนคลับที่เขาแบบชอบเถียงกันในโซเชียลมากกว่าเลยอันนี้เราได้มีการแบบว่าไปเล่าหรือว่าไปคุยเล่นกับพี่ลำไยไหมว่าเหมือนตอนนี้คุณเบิร์ดเถียงกันกับพี่ทองอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะแต่ว่าพี่เขาก็มีให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะส่วนมากมันแรงขนาดไหนคะคอมเมนต์ที่แบบเขาก็บอกว่าไม่น่าเป็นนักร้องแล้วอ่ะเพราะว่าเสียงก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ดีอะไรค่ะก็มีเสียใจไม่เขารู้ว่าเราขนาดไหนโอ้ก็แรกๆก็เครียดอยู่นะคะมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหลังๆมันก็เริ่มปล่อยวางได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาคิดที่จะพิมพ์ด่าเราเฉยๆแล้วเขาก็แบบหายไปเลยแล้วเขาไม่ได้สนใจเราด้วยอะไรค่ะคนที่เขาพิมพ์เขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เราทำไมต้องมาเครียดด้วยก็แสดงว่าเราติดตามฟีดแบ็กแฟนคลับใช่ค่ะหนูติดตามหนูดูทุกคลิปเลยค่ะว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไงบ้างเราควรจะปรับแก้ตรงไหนคนที่เขาแบบดีชมจริงๆว่าอยากให้เพิ่มตรงนี้หนูก็จะนำมาปรับปรุงแต่ว่าคนที่เขาแบบอาจจะมีอคติส่วนตัวหนูก็จะไม่หนูก็จะปล่อยผ่านไปค่ะมันท้อถึงขั้นแบบเราไม่อยากมีการเลยไหมพอโดนหนักๆโดนด่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยคิดค่ะก็พอมองเห็นพ่อกับแม่มันก็
ันจะเลิกได้ยังไงในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปต่อค่ะคอมเมนต์ในหนูมีแคปมีอะไรไปไหมค่ะจะมีแคปอะไรจะพร้อมอะไรอย่างเงี้ยไหมเผื่อแบบมีค่ะมันจะมีมีช่อง TikTok เขาทำมาบอมแล้วเขาก็แบบเอามาตีข่าวว่าเราแบบเคยเสียตัวแล้วกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแคปแล้วก็ส่งให้ทนายดูค่ะเขาก็บอกว่าสามารถฟ้องได้เป็นช่องเอ็มดีของเราใช่ค่ะก็คิดไว้อยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทำอะไรตอนนี้แคปไว้เยอะยังคะเยอะอยู่ค่ะอย่างเหตุการณ์นี้มันเกิดมานานหรือยังมันมีมาเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไอ้ช่องมันก็ยังอยู่ปากว่าไม่มีอะไรเขาน่าจะปิดไปแล้วแล้วเขาก็สร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพ่อก็ทีแรกคุณพ่อไม่รู้เรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าหนูกับครอบครัวเป็นคนเห็นคลิปนั้นแล้วก็พอคุณพ่อเห็นคุณพ่อก็แบบเฮ้ยมาทำงี้กับลูกสาวได้ไงอะไรต้องจัดการเลยนะอะไรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ